สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่วันนี้เราจะไปยิงปลาเมื่อวานได้อุปกรณ์มาไม่รอช้าออกไม้กันวันนี้แว่นตาพร้อมหน้ากากก็มีลูกศรดีๆรับคมๆเราพร้อมลุยดำน้ำลงไปในกองในแก่งน้ำก็ไหลไม่แรงมองหาปลาทุกที่ปลากระสูปลาเกียก็มีปลาขี้ขมตัวพีปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนดำน้ำลัดเลาะในคลองดำตายคอนไม้เห็นปลาลุยจังขึ้นไกลให้ดีแล้วซุ่มยิงปลันเพราะเรานั้นคือเซียนยิงปลาสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับปืนยิงปลานะหลังจากที่วันก่อนๆ นะครับเราก็ใช้เป็นฉมวกนะสอนยืดยิงปลานะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ยิงปลานะครับแล้วก็หน้ากากดำปลาอันนี้นะครับก็สำหรับคู่บ่าวนะครับคู่บ่าวก็อยากแนะนำน้องๆหนูๆ หรือคนที่ชื่นชอบในการหาปลาสไตล์นี้นะครับแล้วก็อยากจะแนะนำว่าสิ่งนี้มันเป็นของอันตรายต้องระมัดระวังนะครับแนะนำให้ผู้ใหญ่นะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการหาปลานะครับใช้แทนแต่ถ้าน้องๆหนูๆก็อยากทำก็ให้ระมัดระวังกันนะครับเพราะมันมีความแหลมนะครับวิธีการยิงปลานะเราต้องยิงทวนน้ำไปนะแล้วก็ต้องหันกระบอกปืนไปด้านหน้าอย่าหันเข้าตัวเด็ดขาดนะครับแล้วก็ถ้าไม่ยิงนะไกลปืนเนี่ยเราอย่าไปแตะนะเราใช้นิ้วโป้งกดเอาไว้ตรงนี้นะครับกดหลังจากที่เราขึ้นอย่างนี้นะเดี๋ยวตัวอย่างนะครับนี่พอเราขึ้นอย่างนี้เสร็จนะครับเราก็ใช้นิ้วกดเอาไว้นะครับสอนเราก็นิ้วที่จะเกี่ยวไกปืนนะครับเราก็เอาไว้นี้นะแล้วก็ดำนะเดี๋ยวจะดูตัวอย่างนะครับวิธีการดำแล้วสอนเนี่ยอย่าหันเข้าตัวเด็ดขาดนะครับแล้วก็ดำไปดีเลยครับแล้วหลังจากที่เสร็จนะครับเราก็ปักปืนเอาไว้นะเราจะถอดหน้ากากถอดหน้ากากแบบนี้นะครับปืนเราก็ปักเอาไว้นะครับเพื่อเซฟตัวเองนะครับก็อยากให้ทุกคนที่ชื่นชอบในการหาปลาสไตล์นี้นะครับระมัดระวังและก็ควรจดจำไว้ทุกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดำปลากันเลยข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าจะมีปลานะครับก็จะเป็นกอไม้รกๆนะครับสักหน่อยนึงปลามันจะเข้าไปแอบนะครับแล้วก็แนะนำวันที่แดดออกจ้าๆหน่อยนะครับการดำกลางวันกับกลางคืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับกลางคืนเนี่ยปลามันจะออกแล้วก็มันจะคุ้นกว่าแต่กลางวันเนี่ยต้องใช้ทักษะพิเศษนะครับพอดำไปปุ๊บก็ต้องนิ่งไว้ก่อนเพราะรอให้ปลามานะครับเดี๋ยวจะดำให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคไป
ลามันว่ายเดียวมากก็ปลาขนาดนี้นะเราเอาไปทอดกรอบนี่อร่อยมากนะปลาเกี๋ยอะครับแล้วก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับการดำน้ำเนี่ยก็ต้องดูสถานที่ด้วยนะครับบางทีเราดำน้ำไปเนี่ยอาจจะมีกิ่งไม้อะไรนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราดำน้ำเสร็จมันไม่มีปลานะครับเราต้องปลดออกนี่นะครับเวลาเดินไปเดินมานะเราต้องปลดออกเลื่อนที่เดี๋ยวพอเราจะยิงเราค่อยใส่ใหม่นะครับเนี่ยดำแป๊บๆนะก็สัก30วินะครับพอเห็นปลาแล้วค่อยขึ้นมาหายใจต่อนะโอเคเราจะเปลี่ยนหมายอันนี้ที่เก็บปลาของเรานะครับก็ปลูกไว้อย่างนี้นะใช้กิ่งไม้เอาอย่ามาล่าแต้มกันต่อเลยนอกจากความสุขมาอาบน้ำยิงปลานะครับได้มาชมบรรยากาศริมคลองนะครับฟังเสียงนกนะครับเสียงนกร้องเดินในคลองสบายใจนะครับสบายใจThank you.
5ตัวก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นทริปที่น่าจะ2 3 4แล้วนะครับที่เรามาหาปลานะครับวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นหาปลาด้วยกับปืนยิงปลานะอีกวันหนึ่งนะครับก็ได้ปลามาเยอะมากนะครับอันนี้ที่เราเพิ่งได้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ที่เอากลับไปก็หลายรอบแล้วนะครับนี่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องกูบ่าว TND นะครับหากินแบบธรรมชาตินะครับหาปลาเอาไปแกงเอาไปทอดนะกินก็ปลานี้มันไซส์ขนาดนี้นะมันไม่ใหญ่กว่านี้แล้วนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ